ก็คือบุรีรัมย์ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นชื่อทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับก็ของท่านเนวินเนี่ยก็คือในส่วนตัวผมก็คือผมเคยอยู่กับทีมบุรีรัมย์มาก่อนแล้วนะครับในเรื่องของระบบจัดการหรือว่าในเรื่องของคุณภาพของนักเตะเนี่ยก็คือมันเพอร์เฟกต์นะครับแล้วก็คือก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับในสำหรับในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป้าหมายของเขาที่เขาเตรียมมาตั้งแต่ตอนเปิดฤดูกาล